ั้นกับผมบอลไม่เจอสีนี้จะรับกลับเข้าสู่ Death Stranding นะฮะวันนี้เราจะไปตั้งลกลากกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นออเดอร์หลักของแซมนะฮะที่จะต้องไปสร้าง Way Station อันใหม่เลยนะฮะซึ่งจริงๆไม่เชิงอันใหม่หรอกมันคือที่เก่าที่โดนทำลายซะมากกว่านะฮะทีนี้ผมคงต้องเตรียมความพร้อมไปสักนิดนึงนะฮะเรื่องcontinuous spray เอามาสัก2ป๋องแล้วกันแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะมีพวก BT ด้วยนะฮะเพราะงั้นผมจะต้องเอา Hermit Grenade ไปด้วยทีนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจระหว่าง2อันเนี้ยว่ามันแรงต่างกันขนาดไหนนะฮะแต่ดูจากวัตถุดิบที่จะต้องคราฟแล้วเนี่ยมันแรงต่างกันมากๆเลยนะเพราะงั้นผมเอาอันนี้ไป2ลูกแล้วกันนะฮะทีนี้เนี่ยแค่ของหลักๆอ่ะมันก็หนักมากแล้วนะฮะ150กิโลนะฮะแล้วผมยังต้องมาแบกอะไรเงาพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนักมากนะฮะ175กิโลแล้วก็ผมยังต้องมาหนีพวก BT อีกแบบอย่างแน่นอนนะฮะโอเคในจังหวะนี้มันไม่มีNPC มาบอกว่าจะต้องทำอะไรนะคงจะบีฟไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้นผมคงจะตัดไปเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลในระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคผมพลาดอย่างเดียวก็คือผมลืมดูแมปนะฮะว่าจริงๆเส้นทางที่เราจะผ่านเนี่ยมันไม่ได้มีพวก BG แต่ว่าเป็นพวก Terrorist แทนนะฮะแล้วก็ด้วยความที่พวกเนี้ยยิงปืนแม่นนะฮะแม่งก็ยิงไม่โดนของเลยนะฮะยิงโดนบอดี้ลำตัวผมทั้งนั้นเลยนะซึ่งก็โอเคก็แล้วไปในส่วนของการเสียหายของของนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเรารอดผ่านมาได้โดยที่พยายามอ้อมเท่าที่จะอ้อมให้ได้มากที่สุดนะฮะก็รอดตัวไปนะครับตรงนี้เรากำลังจะเข้าใกล้พื้นที่ที่ว่าเป็นเป้าหมายของเราแล้วนะฮะแต่ผมตัดสินใจก่อนว่าจะข้ามดีไหมนะฮะดูท่าจะเป็นจะต้องข้ามนะเพราะงั้นก็ดีแล้วล่ะที่เตรียมบันไดมานะโอเคทำไมบันไดมันจุ่มลงน้ำอย่างนั้นล่ะให้มันตั้งๆหน่อยได้ไหมโอ้ลีเชตสรุปนี่มันบันไดลงน้ำปะเนี่ยโอ้ไม่ลงนะโอเคสแตมินาผมไม่ลดเลยเกือบไปไม่แน่ใจว่าทำไมจังหวะนี้มันถึงไม่มีเพลงนะเพราะผมรู้สึกว่ามันควรจะมีเพลงเด้งขึ้นมานะนี่ไงว่าละอะไรหลายรอบวะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าใกล้สถานีตรงนี้มันก็วอเข้ามาบอกนะว่าให้เดินไปตรงที่เทอร์มินอลแล้วก็วางพวกแมทเทอเรียลทั้งหลายตรงเทอร์มินอลนะเอาแต่เอาจริงๆแล้วหลักๆเหตุผลที่ผมอยากให้เพลงมันดังนะเพราะว่าทันทีที่เพลงดังเนี่ยอะไรและแย่จะไม่เกิดขึ้นนะฮะไอ้พวกแบบ BT หรือว่าฝนตกเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะเพราะงั้นฝนเอ้ยไม่ใช่เพลงถือว่าเป็นอะไรที่เกิดมาเพื่อคุ้มครองเราจริงๆนะฮะเอาล่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะปริ้นออกมายังไงนะฮะของเสียหายเล็กน้อยนะครับเพราะโดนยิงระหว่างทางโอเค6 dead and 60 burn 60 dead and 60 burn นะฮะก็เป็นจำนวนของการเกิดและตายของไม่ใช่เกิดและตายอ่ะไอการที่ไอฮาร์ดแมนมันชุบชีวิตแต่ละวันนะฮะก็ถือว่าจบ chapter 8แล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบไหนโอ้ทำไมเทอร์มินอลกับรีเลย์มันขึ้นมาอ๋ออันนี้ไว้ใส่ไฮโรดิกเวิร์กนะเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะแบบทรานส์ฟอร์เมอร์เลยป่ะตุ๊ด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 อะไรอย่างงี้ไหมผมไม่แน่ใจว่าผมโพสต์คลิปไหมนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรแบบแปลกๆหรไม่มีใช่งั้นนะฮะดูฟรีเลยขอคืนด้วยจ้ะโอเคนี่เราไปสุดยังมันก็ยังไม่สุดนี่หว่าแต่เขาบอกว่าเส้นทางต่อไปนี่คือไปเจอกับเอมิลี่แล้วอะ And with that we're all linked up Once you cross the tar belt the end will be in sight
close to Emily, to America's second chance. Edgenot City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the Tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this Tar Belt. เราจะข้ามตรงนี้ยังไงนะฮะโอ้ shit แล้วทำไมเทอร์มินอลมันล็อกวะผมก็ข้างเหนื่อยนะเดินมาโอ้ my god แม่งไกลมากอะแล้วเมื่อกี้เสียงอยู่ดีๆก็มีรถตกลงมาคุณโอเคผมกินน้ำก่อนแถวนี้มีให้เก็บหนอนไหมเนี่ยผมต้องการหนอนมากเลยเพราะว่าถือว่าผมมีสต็อกน้อยมากเลยนะตรงนี้ชาร์จแบตเล็กน้อยนะฮะโอเคอันนี้งงจริงนะฮะว่าจะไปยังไงนะไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีคัตซีนอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าช็อตนี้มันคือยังไงกันแน่ผมควรจะโดนมันจับไปบ้างหรือว่าผมควรจะหาทางไปแบบทางไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะผมลองโดนมันจับดูแล้วกันนะโอ้ my god แม่งมาเป็นประวานเลยเย้ย holy shit เดี๋ยวนะปลายทางผมอยู่ตรงไหนนะเออเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเราโดนมันจับปั๊บมันมีพื้นที่ขึ้นมาแล้วเราสามารถวิ่งได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าก่อนหน้านี้มากที่มันมีแต่น้ำดำนะฮะและอย่างผมใส่สปีดสเกลตันมาเพราะงั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยกระโจดข้ามยังได้เลยวู้เดี๋ยวมาถูกทางวะเออถูกโอ้ my god มาตรงนี้โอ้วานไม่เอาวานโอ้ชิดกูไม่มีอะไรใช้สู้พุ่งเลยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวอันนี้ผมวิ่งอยู่ปะเนี่ยไม่ได้วิ่งนี่หว่าจมขอทางขึ้นตึกหน่อยโอ้ยทำไมไม่ขึ้นนะฟ็อกโอ้ my god ประวันเต็มไปหมดเลยใจด้วยเดินบวกเลยอ๋อแบตหมดแล้วที่ผายละวิ่งเปียวไปหน่อยเป็นไงละมึงเฮ้ยอันนี้ซวยแดกจริงละอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือหินใช่ป่ะไม่ใช่ปลาวาฬใช่ไหมโอ้ my god อีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวแซมแค่นั้นเองจอม you piece of shit Emily I'm coming for you baby ทำไมลงมาเจอมันง่ายๆแบบนี้เลยวะโอ้ my god เฮ้ยทำไมผมมาจมอะไรจังหวะนี้วะWhat the fuck? งงจ้ะ
มีแต่งองูเต็มไปหมดเลยตอนนี้ว้าแล้วอยู่ๆก็หน้าโหลดดิ้งนะโอ้ยพี่อะไรจะพูดจริงๆผมงงจริงดีแรงตอนนี้เลยนะโอ้ my god คืออยู่ๆเราก็ถึงตัวเอมิลี่ได้เฉยเลยแต่เอมิลี่ดูแบบไม่ได้อยากมากับเรานะฮะแล้วก็เออผมก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่ามันควรจะต้องโดนพาไปโดยอะไรสักอย่างนะที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนะแล้ว what the fuck อ่ะผมไม่เข้าใจว่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ว่าเออแต่ก็เมคเซนส์ที่เราควรจะมาบีชนะเขาคุยกับเธอคุยทางบีชไปอะไรที่เคลียร์กว่าอยู่แล้วแม่งหญิงกูสามมาช่วยเดินหนีซะงั้นอยากเห็นเจียวตูสิท่าและอีกอย่างฮิกส์ไปไหนนะฮะจังหวะนี้ฮิกควรมาทำอะไรแบบเฮี้ยๆเร็วๆหน่อยล่ะอันนี้จะเป็นเหมือนในนิมิตที่เราเห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ในวิดีโอ13หรือเปล่าที่ผมไม่ได้มีเป็นเต็มวิดีโอนะฮะมันเป็นความฝันที่แซมเห็นฮิกส์เอามีดมาแทงเอมิลี่จากด้านหลังแล้วก็เอาสร้อยไปนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าน่าเราน่าจะเห็นวิดีโอนั้นอยู่กันนะแล้วก็คือเอมิลี่ทำสร้อยหายนะแต่ว่าในบีชเนี้ยเอมิลี่ยังมีสร้อยอยู่แล้วกูก็โดนกระชากลงน้ำบุ้ง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 นี่ผมจะมาแบบอีกด้านหนึ่งอีกโลกหนึ่งเลยปะหรืออีกฝั่งหนึ่งของ US อเมริกาลักษณะจะขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยสภาพไม่ไหวแล้วpower glow ผมไม่อยู่นะพร้อมบวกพร้อมบวกถ้ามึงไม่ใช้ปืนสักอย่างพร้อมบวกตอนแรกนึกผมนึกว่าเสียงหิวข้าวมีเสียงโอ้โหนะโอ้ย Get your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in thereผมไม่มีของอะไรสู้เลยนะ Of course I wouldn't know for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. มันแตงเราเรื่องอะไรวะ Oh, Sam Bridges. Careful.Contents are fragile, like the world and everything in it. Me, I'm. นี่ไงซอย I'm no exception. ไอ้ขี้นี่เป็นอะไรชอบเลียคนหนึ่งปะ I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man, and that woman, and oh.Let's not forget little you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey, hey, hey. You remember this? Nope. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction
bring focus to the mine. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? แม่งเล่นดีอ่ะเอพิโซด9นะครับฮิกส์โอ้ my god เดี๋ยวมันจะมีฉากโหลดไหมเดี๋ยวพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก่อนเลยนะฮะพูดถึงก่อนเลยนะเรื่องของหน้ากากในที่เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนะครับแต่เขาบอกว่าใส่กันอยู่ทุกคนเราไม่ได้ใส่แต่เขาจงใจมาใส่เรานะแต่แล้วมันเกิดมีพลังบางอย่างเอมิลี่เขาบอกว่าใส่อยู่นะแต่แม็กซ์ในที่นี้ของเอมิลี่อาจจะแปลว่าแบบเธออาจจะเล่นแง่หรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างเราอยู่นะแต่แม็กซ์อีกคนหนึ่งที่แน่นอนก็คือไอ้เฮียไดฮาร์ดนะที่ใส่อยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้เขาก็บอกอยู่ว่ามาแข่งกันไหมแข่งวิ่งนะครับเรสนะก็เธอติดอยู่อีกฟากหนึ่งของบีชในที่นี้อาจจะเป็นนามธรรมเพราะว่าเท่าที่จากแผนที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นบีชจริงๆก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาดจริงๆอะไรประมาณนั้นนะฮะ Holy shit ผมเกลียดไอไลเนอร์ของแม่งมากอ่ะ Still with me Sam Even now our way forward our way to save Emily is the same as always Your first priority is to get the local distro center on the network Until it's complete and everybody's connectedHiggs won't find it easy to get to Emily. She should be safe. So take your time and do it right. Oh my god. อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสถานีล้างหรือยังพอมีคนอยู่นะโอ้แบตเตอรี่ผมกลับมาเต็มแล้วนี่หว่าน่าจะมาจากการตากแดดนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งไม่รู้ว่ามันมาอัปเดตทีหลังหรือเปล่านะครับว่าถ้าเรารับแสงแดดอ่ะมันจะได้แบตเตอรี่นะ Execute it to the terminal and bring the site onlineอันนี้เป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดเลยนะฮะแหมจะมีคนอยู่ที่เทอร์มินอลป่ะวะตรงไหนอ่ะดูดิเราวาร์ปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเลยอ่ะ Remote Detonator Grenade Launcher ว้าว Holy shit พวกมึงจะปักป้ายเหี้ยอะไรกันนักหนา Good work Sam You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edgenot City. Your final destination, where Emily should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that cupid to use. Oh, you'll need another cupid to use the job. Regardless, the nationwide network will serve... This is what we're going to do, right? Just for everybody.That by bringing Edge not online, you'll likely be revealing Emily's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. ก็เขาบอกให้ลงไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดหาของให้ซึ่งในที่เนี้ยเราน่าจะเดาได้อยู่ว่าเกมอยากให้เราสู้หรือว่าจัดของไปในทิศทางใดนะครับเพราะผมเดาว่ามันจะต้องมีทั้งคนแล้วทั้ง BT อย่างแน่นอนนะเดี๋ยวผมต้องจัดสรรปันไปให้มันเหมาะสมนะโอ้ทำไมมันจ้าเหลือเกินเนี่ยแล้วทำไมกูไม่คิดจะอาบน้ำก่อนพักบ้างเลยเหรอ Sam Are you there Emily นี่เล่นใหญ่อะผมไม่ค่อยชอบแม่งเลย Sam Over here Emily The network's nearly completeJust one more knot to go, and then America will be whole again. Knot ในที่นี้นี่พ้องเสียงกัน knot, screw knot นะ Did I ever tell you my real name? I wanted to. เนี่ยอย่างดีเทลอะไรแบบเนี้ยผม It's Amerigo. ไม่ต้องการจะรู้ After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it.
He lied. America is a lie. Emily. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edgenaut City and finish what we started. I'll meet you in your room at the Distro Center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Sam. ลำคาญอ่ะของตรงPromise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie. สรุป beach ที่ว่าก็คือ beach. Amelie. Beach แบบไม่ใช่รูปธรรมนะก็คือนามธรรมแต่ก็แม่งเล่นตัวอีเนี่ยแล้วก็ชอบเบี่ยงประเด็นซึ่งผมไม่ชอบเลยนะแต่ก็เมื่อกี้เธอก็บอกว่ายอมรับตามตรงนะว่าเรื่องที่ฮิสเคยบอกว่าเธอเป็นกุญแจสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกันกับการสูญพันธุ์แล้วก็เรื่องของ Death Stranding นะฮะก็เหมือนกับตอนแรกเราไม่เคยไปคุยกับเธอในเนื้อหานี้มาก่อนป่ะแต่ว่าฮิสแค่บอกเราเฉยๆนะฮะแล้วก็เธอก็ไม่คือเธอไม่บอกเราอ่ะเธอรู้สึกว่ามันไม่จริงใจป่ะเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะทีนี้เมื่อกี้Die Hard เขาบอกว่ามีออเดอร์ด้วยนะฮะซึ่งผมไม่เข้าใจว่ากูมาถึงขนาดเนี้ยมึงยังจะมีอะไรที่ต้องสั่งกูอีกเหรอคือใจคอมึงโหดเหี้ยมมากเลยนะแล้วนั้นมันเป็นฟิกเกอร์อะไรอ่ะผมไม่ได้ทันสังเกตเลยเป็นตัวเรากับฮิตป่ะไม่ใช่อ๋อไปเชียร์นั่นนอนปั๊มหัวใจอยู่นะฮะโอเคหวังว่าคริฟฟอร์ดมันจะมาช่วยเรานะเออเนี่ยผมกำลังจะลุ้นเลยว่าคัสซีนเนี่ยมันจะเป็นคีย์สุดท้ายที่เราต้องการจะรู้เกี่ยวกับคริฟฟอร์ดกรณีที่ผมเคยพูดถึงในวิดีโอตอนที่13นะเรื่องของด็อกแท็กและเรื่องของที่เขาเหมือนกับหนีพาบีบีหนีออกมานะดูท่าเหมือนเขากำลังจะตายแล้วนะคือเจ็บหนักมากอะไรประมาณนี้เอาล่ะผมเห็นว่าพื้นที่แถวนี้มันโล่งนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราควรจะออกเวียเคิลดีไหมCheck the terminal and pick up that order before you leave. Order อะไรอ่ะ order อะไรของมึงแหมก็แค่เชื่อมคิวปิดมึงไม่ต้องทำมันเป็น order ก็ได้ป่ะแต่ container less than 50% เหรอเฮ้ยมันต้องมีของไปด้วยเดี๋ยวโห30กิโลชี้อ่ะ This is it, Sam. บ้า Edgenaut City. The last piece of the puzzle. อีบ้าชอบสั่งงานไอ้สัตว์ You'll need more than just a cupid to link this one up though.You'll also be required to supply a network activation key. Oh, มี network activation key ด้วยนะ We held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust, collected at the terminal and taken. Luckily, so ไม่ต้องบอกกูหรอกเรื่องเส้นทางโลมาเป็นร้อยชั่วโมงแล้วเวอร์ไปเล่นมาไม่กี่สิบชั่วโมงเองนะผมก็หนักไปทางสปีดนิดนึงนะ Launches explosive projectiles.As you may have guessed, can be used in conjunction with a variety of rounds depending on your needs. And yes, said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion after firing.
อันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะเรื่องของการใช้เป็นรีโมทนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรื่องของของเนี่ยสรุปมันก็ไม่มีให้นะฮะแม่งตอแหลแค่มันบอกว่ามันจะมีพัสดุหนึ่งที่เราจะต้องไปส่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของครับโอ้บอยเดี๋ยวกูเห็นละว่าอะไรอยู่ที่หลังไอ้เชี่ยให้ไปส่ง BT ไอ้ BB What the fuck ผมต้องบอกตามตรงว่าผมไม่เคยคราฟอาวุธเตรียมไปสู้มากมายเท่านี้มาก่อนนะฮะคือผมโคตรบ้าหอฟางอะตอนเนี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วเรื่องของ Grenade Launcher เนี่ยผมยังเดาไม่ออกนะว่ามันใช้งานยังไงนะแต่ก็นั่นแหละมันก็คงจะเป็นปืนอีโคกนั่นแหละนะฮะโอ้ my god ที่นี่ดูเละเทะมาซบเลยแต่หลักๆผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมมันจะให้เราขน BB ไปนะแต่ไม่แน่นะครับอย่างที่ผมเคยเดาไปตอนแรกว่า BB มันเป็นมากกว่าที่มันใช้งานบอกทางบอกอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่เอาไว้แบบดักจับพวก BT แต่แบบไม่รู้ดิทั้งเกมอ่ะเราเห็น BB อยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะไม่ใช่ไม่กี่ตัวไม่กี่คนเลยผมไม่ใช่ใจร้ายมองเป็นอุปกรณ์อะไรขนาดนั้นตอนนี้ถ้าจะมีอะไรห่วงผมห่วงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของยามีไม่พอนะเพราะผมเองเนี่ยชอบกินเป็นหนอนมากกว่านะเพราะว่าบัตแบ็คมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในมุมมองนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์บัตแบ็คมันมีไว้ใช้สำหรับยิงปืนอย่างเดียวนะฮะส่วนหนอนเนี่ยมันมีไว้เติมเลือดนะฮะโอ้ my god ผมหน้าคว่ำแล้วเข้าคัตซีน What the fuck Oh my god ผมต้องหลบพวกมันเหรอไอ้เหี้ยแล้วเสียงโคตรน่าเกลียดเลยอะไรอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวอันนี้ผมหลอนแดงละเดี๋ยว Holy shit อัปลักษ ผมเดาว่ามันจะลอยหาเรานะฮะเพราะงั้นก็ยิงทิ้งแต่แรกไปจะดีกว่านะอยู่ไหนล่ะมึงกระพริบเนี่ยมึงบอกด้วยว่ามันอยู่ไหนมึงมองไม่เห็นพี่ครับอยู่นี่ครับปลาไม่โดนแล้วผมอายครับลูกข้างหน้าก็มีอีกตัวไปแล้วกูเอไปแล้วโอ้ซอนิกมาเดอร์ฟักเกอร์ซอนิกโอ้ซอนิกวิ่งแล้วซอนิกโอ้ my god if you stumble across any memory chips on the road be sure to submit them via the nearest terminal there's no telling what kind of rare and Sonic mother fucker You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Oh my god! ผมไม่คิดว่าผมจะวิ่งฝ่ามันได้นะแต่ผมดูจากแบบความโล่งอะไรแล้วด้วยผมเลยคิดว่าเออวิ่งได้วะจริงๆด้วยนะของอันนี้มันมีซัมติงนะเพราะมันเหมือนกับภาชนะใส่ BB อ่ะโอเคฮะการเชื่อมคิวปิดสุดท้ายนะฮะNox City นะฮะ Interfacing with Not Network ของเกือบพังอ่ะยังให้กูเองเหรอเนี่ยโอ้โหผมสกิปเลยเนาะไม่น่ามีอะไรนะฮะโอเคจุดสุดท้ายนะของอเมริกา
ซ้ายสุดเลยนะมึงจะให้กูไปสู้อะอะไรกอซิล่าเหรอมึงให้ล็อกเก็ตลันเชอร์กูมา We've done it, Sam. The chiral network now spans the entire continent. Our nation is whole again. Reborn as the United Cities of America. If terrorists or whoever else strike at us now, even if they succeed in destroying it not, the network will endure. Everything passes through the beach now. And the beach...will keep us together. But we can't rest yet. You still have one more job to do, Sam. A new nation needs a new leader. And only one woman has what it takes to succeed Bridget Strand. A woman destined from birth to inherit Emily. Bring her home and keep an eye out. Now that Edge, so check yourself. คือแม่งพูดอะไรบูชิตไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นผมเลยข้ามนะก็ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าวิดีโอถัดไปเนี่ยคือตอนจบแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะวิดีโอนี้นะแต่เฮ้ยไปมามันก็ไม่ยื้อแล้วว่ะเพราะว่าไอ้ด็อกเตอร์ฮาร์ดแมนแม่งยื้อไปคนเดียวเยอะแล้วนะแล้วคนก็น่าจะเริ่มเบื่อนะมันก็เลยตัดผมเข้ามาช่วงจบเลยนะไม่รู้เลยผมไม่ชัวร์อาจจะยังไม่จบนะแต่หลักๆแล้วมันให้ขอมาขนาดนี้น่าจะต้องสู้หนักเลยใครเรียกกูวะ You came for me. I knew you would. เสียงยังห้าว Sam, it's me. ทำไมเข้ามาในบีชเราได้ไงวะ เอมิลี่กูกลายเป็นไททันTo tell you something. I am the extinction entity. ก็แง่งล่ะมันก็น่าจะเป็นฝันนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแดงไปหมด What the fuck น่าจะมีคนโจมตีป่ะ Chiral density increasing rapidlyContact imminent. Combat preparations strongly advised. Oh, combat preparation strongly advised, นะ โอ้โห. Okay. เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบอกว่ามันจะไม่มีเสียงรบกวนนะไม่มีเสียงรบกวนว่ะเอางี้ผมมาหน้านี้แล้วกันจะได้คุยง่ายหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอถัดไปจะเป็นตอนจบแล้วหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าเราเข้าสู่น่าจะโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะไม่น่ามีอะไรมายื้อจังหวะนี้อีกแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเราโดนโจมตีนะฮะเมื่อกี้สัญญาณเตือนก็บอกนะว่า Strongly Preparation นะฮะก็มี RPG มาให้ตอนท้ายด้วยซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะมีอาวุธแบบนี้ในเกมนะฮะสุดท้ายก็มีก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวอาวุธพอสมควรเลยนะครับแล้วก็วิดีโอถัดไปน่าจะมีแค่บอสไฟท์แล้วก็คัตซีนยาวๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเราน่าจะถึงฟินิชไลน์กันแล้วจริงๆนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ยังคอยติดตามรับชมกันนะครับผมก็ยังไงติดตามกันต่อนะฮะน่าจะวิดีโอสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วยังไงเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ